ต้องเคลียร์เอาไว้ก่อนว่าไอ้เจ้าควันบุหรี่นี่แหละตัวร้ายกาจมากคนสูบไม่เป็นไรแต่คนอยู่ใกล้เนี่ยตายด้วยพิษของมันนี่เขาสร้างมูลค่าเพิ่มเอาไว้ผมจะบอกว่าให้เขาสร้างมูลค่าเพิ่มคำถามมีว่าทุกรัฐบาลในโลกไปเนี่ยมีโรงงานผลิตบุหรี่เห็นไหมครับแปลว่าเกลียดตัวกินไข่ถ้าเราคิดกันคำต่อคำเวิร์ดไวเวิร์ดไปนะน่าจะนำมาวิเคราะห์ได้เลยประเทศที่เขาบุกเบิกทางด้านนี้อ้าวตะวันตกว่ามันเป็นพิษประเทศเรามันเป็นยามาตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักยาไหมต้นยาสูบนะปลูกตามท้องไร่ท้องนานี่แหละสูบแล้วมันเป็นยาต่อมาก็สูบมันเป็นพิษเนี่ยเขาใส่พิษเข้ามาที่มันจะเป็นพิษได้เพราะว่าเคมีครับเข้ามาผสมปนเปื้อนเคมีมันมาป่าปนต้นชาก็เหมือนกันต้นกระท่อมเหมือนกัน ต้นไม้มันเป็นยาใบไม้มันเป็นยาเมื่อยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์จะรู้นั่นคือเรื่องของเคมีเข้ามาวุ่นวายกับมนุษย์ชีวิตมนุษย์เขาก็เคมีผสมปนเปกัน เคมีเนี่ยคือวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ถ้าหากว่ามันอยู่ในหน่วยเดียวเฉพาะมันบริสุทธิ์เช่นถ้ามันอยู่เรียกว่าหนึ่งอะตอมมันบริสุทธิ์ถ้าสองอะตอมมารวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลก็ยังบริสุทธิ์อยู่ถ้าหลายโมเลกุลมารวมกันปุ๊บไม่บริสุทธิ์เลยทีเนี้ยเป็นพิษเลยทีเนี้ยเป็นพิษมาตลอดไอ้ตรงนี้ต้องหาวิชาการทั้งโลกไม่พูดถึงกันต้องถามว่าวิชาการของโลกใบนี้มันมาจากไหนต้องบอกว่ามาจากประชาชนชาวซีโรตะวันตกองค์ความรู้ที่เด็กเรียนมาทุกวันนี่เนี่ยฮะเอามาจากตะวันตกมา 70% เขามาเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วน30ที่เหลือก็มาซอยซะมาเรียนรู้เรื่องของประเพณีนิยมวัฒนนิยมศาสนาว่าไปนะแต่องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 70% นะครอบกำโลกใบนี้อยู่เวลานี้มาถึงวันนี้ถ้าเราจะขอพึ่งวิทยาศาสตร์ทำลายทุกส่วนครับวิทยาศาสตร์แขนงที่มันทำลายยิ่งใหญ่มากก็คือเคมีเทลงไปในน้ำน้ำเสียผ่านห้องน้ำของทุกบ้านทุกหลังนั่นแหละมาโดยสบู่มาโดยผงซักฟอกโอเคไหมครับต้องเข้าใจลุงหงอกเล่าให้ฟังให้ได้เรื่องนี้เพราะในโลกในนี้มันไม่มีใครมาเล่าไม่มีใครมาพูดทุกคนพูดมาเพื่อป้องกันผลผลิตตัวเองเรียกว่าผลประโยชน์ตัวเองโอเคไหมครับฝ่ายวิชาการก็เอาความรู้เขามาพูดตามเขาองค์ความรู้ฝ่ายวิชาการที่เรียนรู้กันเอาเรื่องของเขามาพูดหมดนะเรื่องต้นไม้ก็เขาเข้ามาอ้างอิงหมดแปลว่าคนบ้านเราเนี่ยมันทึบไปหมดแล้วรากเหง้าแห่งปัญญามันไม่มีทั้งท่านที่พูดกันมาหลายร้อยคนแล้วคำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่มันก็ไม่มีปัญญาผมเริ่มใช้คำสุภาพเริ่มมันเข้ามาแล้วอีกหน่อยก็มีเผือก เนาะเขาว่าปัญญาตรงเนี้ยแล้วก็สร้างกันจังสร้างคำว่าปัญญาชนนี่
สังคมบ้านเราก็มีการเขียนเส้นใต้ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับปริญญาตรีจบตรีปุ๊บก็จับยกว่านี่คือกลุ่มปัญญาชนนะคำว่าปัญญาชนจริงเหรอมีปัญญาดังที่ว่านั้นหรือเปล่าปัญญาที่ว่านั้นต้องเอาคำว่าพุทธปัญญานะมาพูดกันในฐานะพูดในแผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินที่เต็มด้วยพระสงฆ์คุยกันจังมีไม่น้อยกว่า 300,000 รูปคุยกันจังวัดมีไม่น้อยกว่า 30,000 วัดคุยกันจังเห็นไหมก็ขออนุญาตท่านพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช้สองหูให้ได้ใช้สองหูให้เป็นถามว่าแต่ละวัดในแต่รูปไปถึงไหนกันล่ะครับคำว่าพุทธปัญญารู้เข้าใจพอเข้าอย่างถึงคำว่าปัญญาบ้างกันไหมเนี่ยยืนยันว่าใส่คำว่าเผือกไม่ถึงจึงนำมาใช้ไม่ได้ยังใช้เผือกนะยังไม่ได้ใช้คำว่ามันนะใช้เผือกนะเผือกไม่ถึงปัญญาตรงนั้นทั้งนั้นที่พูดกันมาตลอดศีลสมาธิปัญญา หลายร้อยรุ่นคนแล้วครับไม่ถึงแน่นอนกล้าท้าด้วยถึงแล้วบอกมันจะคุยกันให้รู้เรื่องถึงแล้วต้องประกาศตัวตนคำว่าปัญญาขั้นต่ำโสดาบันครับท่านขั้นกลางสกิทาคามีครับท่านขั้นสูงก็อนาคามีครับผมสูงสุดก็ต้องปัญญาวิมุตติครับนี่แค่กรอบโลกีนะกรอบโลกใบนี้เท่านั้นถ้ากล่าวว่าถึงจริงถึงนี่ต้องออกมาอย่าให้มีข้อสงสัยเพราะของจริงย่อมพิสูจน์ได้ถ้ามีจริงเพราะมันมีไม่จริงมันจึงไม่มีคำว่าพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีจริงขึ้นมาสักหนึ่งล่ะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ถ้าเข้าถึงจริงบรรลุธรรมระดับโสดาบันใบไม้ทุกใบปัญญาได้หมดบอกให้กระดาษต้นไม้ทุกต้นปัญญาได้หมดพูดดังๆด้วยบรรลุธรรมสิกสกิทาคามีน้ำทุกหยดเป็นยาได้เลยเป็นยาได้หมดด้วยบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมในระดับอนาคามีใช้ลมเป็นยาใช้อากาศเป็นยาได้ด้วยได้แน่ๆด้วยถ้าเลยไปกว่านั้นไม่ต้องใช้หาอะไรเลยก็เป็นยาได้ด้วยถ้าถึงก็เพราะมันไม่ถึงมันจึงทำให้สุขภาพร่างกายมันลดย่ำแย่มันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันไม่ถึงถ้าใครถึงแล้วต้องออกมาปรากฏตัวมาช่วยการมนุษย์นั่นน่ะมันจะเพียงพร้ำกับเรื่องของสุขภาพมากมายเวลาเนี่ยเพียงพร้ำกับยาเคมีนี่นะครับเรารู้จักคำว่ายามาตั้งร้อยกว่าปีครับยาเคมีเนี่ยตั้งแต่ดีสอเข็มโรงพยาบาลศิริราชนู่นนะครับนะองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ตะวันตกหลังไหลเข้ามาตรงนั้นเขาก็ฉลาดเขาก็คนของเราเนี่ยไปเรียนเขาโดยเขาให้ทุนมาโอเคไหมครับงอไหมครับให้ทุนมานะกินฟรีนอนฟรีเรียนฟรีดีไม่ดีกลับบ้านมีโปเกมอนกลับบ้านอย่างจบด้วยปริญญามาเสร็จสรรพโอไหมครับมองเห็นไหมครับเสร็จแล้วคุยกันทุกเรื่องเขาจะขายอะไรเขาจะมารยาทคัดกับอะไรทีนี้ก็อ้าปากรับทุกอย่างเขาป้อนความรู้หาอะไรมาก็อัพทุกอย่างใช้กับใครใช้คนบ้านเมืองเรารวมทั้งเครื่องมือการแพทย์พูดมันดังๆเนี่ยครับพูดมันดังๆตรงเนี้ย
ซื้อหมดขายข้าวกี่เกวียนมันจะได้อ่ะเวลาซื้อขายมีช่องว่างความแตกต่างด้วยหวังว่าคงไม่งงนะต้องขึ้นยอดตาลฟังไหมเนี่ยไม่ต้องนะเป็นกันมาหลายรุ่นมากครับอย่างน้อยสุดที่กำลังพูดเนี่ย100 ปีเต็มๆมาแล้วครับเรื่องนี้ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยทั้งศตวรรษเลยครับผมไอ้ที่ว่าเนี่ยคนบ้านเรามีความเก่งกาจสามารถไม่เคยส่งเสริมกันเลยเตะตัดขาโคตรแม่งทุกเรื่องเนี่ยใช้เนี่ยเริ่มใช้ภาษาเขาดินแล้วเนี่ยเริ่มนะเริ่มใช้ภาษาเขาดินนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เราเคยเรียนหนังสือยุทธหัตถีช้างสองเชือกชนกันหญ้าแพรกแหลกลานเข้าใจเนาะถ้าคิดถึงมนุษย์นะวันนี้บ้านเราหญ้าแพรกคือรากหญ้าพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับหญ้าแพรกคือรากหญ้าพอได้ไหมครับก็คืออำนาจนั่นเองครับคิดให้ได้อยู่กับลุงงอคิดไม่ได้นะโอ้โหสวยชิบหายเลยชาตินี้จริงๆวะต้องขออนุญาตใช้คำหนักๆหน่อยนะมันถึงเวลาครับท่านอยู่ใกล้ลุงงอแต่คิดไม่ได้นะโอ้โหมันสวยจริงๆชีวิตเนี้ยนะครับผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวผมหวังดีกับทุกคนมนุษย์โลกไม่อยากจะให้มนุษย์โลกเนี่ยตกเป็นเครื่องมือเขาอีกกำลังพูดเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือเขามาตลอด30บาทรักษาทุกโรคมันดูดีนะดูดีนะครับ30บาทรักษาทุกโรคมันดูดีมาก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 ด้วยกับขั้วถ้าบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเคยมีใครคิดอย่างลุงหงอกไหมเนี่ยลุงหงอกคิดแล้วเล่าให้ฟังด้วยเคยคิดในกรอบว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุโรคคำว่าเขาที่ว่านี้พูดในโครงสร้างใหญ่เลยงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุขถามว่าปีละกี่แสนล้านครับมีใครเห็นตัวเลขบ้างถึงไม่เห็นตัวเลขพูดกันอย่างเปอร์เซ็นต์ก็ได้ตามสุรนะคำพูดต่อไปนี้ 70% หลั่งไหลไปนอกประเทศหมด40หมุนเวียนตรงนี้แหละครับคำนี้นะฮะคำนี้มีใครมองในจุดนี้บ้างเมื่อกี้ผมพูดว่าได้หมดแน่นอนเลยอ่ะผมไม่เหลือคำพูดด้วยมีไหมล่ะครับบรรลุธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีไหมครับมีแล้วต้องประกาศตัวตนออกมาจะได้ช่วยกันเพราะหยิบใบไม้เป็นยาได้จริงๆนะไม่มีวันนี้ใบไม้มาหอบมาด้วยครับต้นไม้ใบไม้ผลไม้เอามาแล้วกลับไปบ้านคือให้ยากลับบ้านไปเลยเอามาไม่มีเอาน้ำมาหยิบว่าน้ำจากเนี่ยไปบ้านเป็นยาได้เลยไม่มียาเจอกันที่เฟสไลฟ์เอาอากาศไปกล้าพูดเต็มปากด้วยฮะเด็กคนหนึ่งนะวันเนี้ยคนไหนที่เจอตามงานผมเนี่ยฮะชื่อโมจิเด็กคนหนึ่ง
ถูกคำว่ามะเร็งจัดยัดเข้าไปลูคีเมียเฮ้ยทาลัสซีเมียโทษทีเดี๋ยวลูคีเมียนะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานจะตายแล้วผมรักษาเขาโดยการผ่านจอผมอยู่ที่รัสเซียแม่เขาส่งภาพให้ติดต่อการประสานงานกับแอดมินที่นี่ครับผมแค่ดูผ่านจอแล้วนะถูกการแพทย์ตีแตกตะตกแล้วบอกว่าตายแน่เลือกที่ตายเองจะตายที่โรงพยาบาลหรือว่าตายที่บ้านแม่ก็เป็นคนพูดครับหลักฐานอยู่ในนี้ครับในการสื่อสารกับแอดมินครับผมบอกว่าขอให้ถ่ายรูปหน้าตรงๆมาเขาก็ส่งมาให้ผมรักษาผ่านจอได้แน่ก็แล้วกันนั่นคืออะไรผมจะหวงไว้ทำไมสิ่งที่ผมมีอยู่อ่ะพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านย้ำพลังงานบริสุทธิ์ครับท่านถามว่าพลังงานมีไหมเห็นไหมเห็นรู้สึกอย่างไรการแตะพลังงานนี้แตะได้โดยความรู้สึกเท่านั้นครับ conscious แตะด้วยโดยความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอันใดศึกษาเข้าไปถึงพลังงานได้โดยผ่านสิ่งอื่นใดผ่านตาผ่านหูก็รับไม่ได้ผ่านจมูกผ่านปากก็รับไม่ได้ถ้าผ่านผิวสัมผัสปุ๊บจะรู้สึกงั้นสองมือเปล่าเพราะนี่แค่จับใครก็ได้ในโลกใบนี้จะรู้สึกเหมือนทุกคนแค่ปวดตัวเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับลุงงอกทุกวันเนี่ยปวดสารพัด108ปวดเนี่ยจิ๊บจ้อยมากแล้วผมก็เชื่อมันว่าผมมีหน้าที่ด้วยที่จะช่วยกันทุกคนหมาผมก็ช่วยเจอหมาผมก็ช่วยหมาเจอแมวผมก็ช่วยแมวหมากับแมวมันจะมาขอร้องผมรู้มันด้วยนี่คือสิ่งที่ผมรู้มันวิจิตพิสดารมากนะวันนี้วิจิตเหลือเกินครับผมจะพูดหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะผมรู้ว่าผมทำอะไรได้บ้างกับมนุษยชาติกับสิ่งแวดล้อม คนคนหนึ่งไปสลายหิมะสลายเมฆหยุดหิมะได้มันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเนี่ยผมประกาศตัวตนก่อนเดินทางด้วยที่รัสเซียผมทำอะไรแค่สองมือเปล่าอุปกรณ์แค่นิดหน่อยเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆด้วยอุปกรณ์ที่ว่านั่นนั่นคือสิ่งที่ผมมีผมเป็นและผมทำได้ด้วยเรื่องทำให้ฝนตกเนี่ยจิ๊บจ้อยสำหรับผมนะเขาพูดกันร้อนแรงลุงหงอกเกิดมาเพื่อทำไม่ให้มันร้อนไม่ให้มันแรงผมเสนองานให้กับทางด้านไม่พูดต่อตั้งแต่ปี42แล้วผมไม่เคยหยุดการเสนองานผมมีหลักฐานด้วยตั้งแต่ปี42มาถึงวันนี้ถามว่ามันกี่ปีเสนองานผมไม่เคยรับผลประโยชน์ทำให้ฟรีถ้าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับด้วยแต่เวลาใช้เงินโอ้โหการทำให้ฝนตกเวลาใช้เงินโอ้โหเงินไม่ต้องใช้ทั้งบาททำไม่ได้ให้ปรับด้วยผมแน่ขนาดเวลาผมแน่ก็ยังไม่หือไม่อือปล่อยทิ้งให้ตายหมดดีไหมเนี่ยนะประชาชนคนไทยปล่อยทิ้งให้ตายหมดดีไหมเนี่ยฮะพวกใต้เรือกินด่างอ้าวมาถึงวันนี้ผมกล้าพูดดังๆด้วยแต่ละประเทศรองรับผมสบายๆความสามารถที่ผมมีอยู่เนี่ยทำ
เพราะผมรู้ดีว่าผมเกิดในแผ่นดินไทยแม่กำลังทำนาอยู่หลุดพรวดมากลางทุ่งนาเงี้ยมีไหมในโลกนี้มนุษย์พันธุ์เนี้ยเออหมามันจะเกิดมันต้องหาที่เกิดนะหมานั่นนะอันนี้แม่กำลังทำนาอยู่ดูสิครับผมไม่รู้ว่าใครตัดสายสะดือผมไม่รู้หรอกผมรู้แต่ว่าเออมานั่งพูดตรงนี้ผมก็พอใจแล้วตรงนั้นนั่นคือความมหัศจรรย์ในร่างกายผมจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาบีบเบนจนเด็กๆแล้วไม่เคยมีผมไม่เคยปวดหัวไม่เคยตัวร้อนมีโทษทีปวดหัวไม่เคยเด็ดขาดปวดหลังเนี่ยไม่เคยเด็ดขาดยกเว้นผ่าตัดริดชี้ดวงทวาร1ครั้งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนี่คือส่วนตัวครับท่านการมีส่วนตัวมีอะไรก็พยายามที่บอกทุกคนว่าเออมันมีสิ่งนี้นะทุกคนมีอยู่แล้วสิ่งที่ว่าสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทุกท่านมีอยู่แล้วนะจำเลยครับมดก็มีแมวก็มีพลังงานบริสุทธิ์ใบไม้มีทั้งไม้มีหมดในน้ำมีหมดพลังงานมีสดในเพชรนินจินดาใครมาใช้ได้ลุงหงอกเอามาใช้ได้แล้วแน่นอนครับมาถึงวันนี้เอามาใช้เพื่อรักษามนุษย์กันเนี่ยมนุษย์มีทุกข์การเกิดเป็นทุกข์สะสมความทุกข์คือความเจ็บปวดรวดร้าวนั่นเองโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถูกแต่มันตกจับยัดมาตลอดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเห็นไหมครับไอ้แค่ปวดหัวมันก็บอกว่าไมเกรนไอ้แค่ปวดหลังมันก็บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทไม่รู้เส้นพ่อเส้นแม่เส้นหาเส้นเหนียวเส้นสีเขียวสีแดงสีเล็กสีใหญ่ไม่คือพอถามย้อนรู้ไปทำไมอ้าวสวยอีกอย่างนี้เหรอนักวิชาการอย่างนี้ผู้รู้จริงใช่ไหมครับมาถึงนี้กล้าพูดด้วยไม่หาให้เหยียบเลยที่ว่าเนี่ยแต่ให้เวลาผมหน่อยมันสะสมมาตั้งแต่ไรแล้วบางท่านก็โหยสะสมมาเต็มเลยแค่ปล่อยท่านพูดเมื่อกี้ผมกระซิบแล้วเป็นไงบ้างครับท่านโอ้โหดีขึ้นไปเยอะเห็นไหมลูกสาวแม่ยายท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้มาด้วยกันระยองเห็นจะอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับตำแหน่งหน้าที่ราชการท่านก็ไม่ใช่เล็กๆนะนั่งตรงนี้ท่านเกษียณมาเรียบร้อยเห็นไหมครับเกษียณเสร็จท่านใช้ชีวิตได้อย่างดีมาย่ำแย่กับสุขภาพต่อเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีจริงๆใครค้นพบลุงหงอค้นพบแน่นอนครับพลังงานที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็คือมันเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเขาค้นพบมันเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเขาค้นพบเขาก็ให้หมายโรคไปนี้ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระศาสดาพระองค์นั้นคือพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะก็แล้วกันเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละคือพระศาสดาพุทธศาสนาเรียกว่าพระพุทธเจ้าคนพบพระธรรมพระธรรมดวงนั้นแหละครับพระธรรมเนี่ยนะครับพระธรรมเนี่ยสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งในอากาศทั้งอวกาศหมดเลยครับผมเรียกว่าข้าคงที่พระธรรมภาษาที่ใช้กันได้ก็คือปรมัตถสัจจะธรรมนี่แหละฮะสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือตรงนั้นแล้วสิ่งนั้นนะพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคือตรงนั้นถ้าใครเจอตามเอามาใช้ประโยชน์หน่อยลุงออกเจอตามแง่แง่แน่ๆด้วยจึงเอามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์สง่างามสมศักดิ์ศรีด้วยไม่เคอะไม่เขินด้วยประกาศตัวตนแรงหน่อยเนาะมันให้ประโยชน์กับมนุษย์มันต้องบอกกันจะเก็บไว้ทำไมล่ะลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกใบนี้เอาอยู่ไม่ได้แน่เห็นไหมครับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเรื่องใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับถูกสาธารณสุขครอบงำตั้งแต่แรกเกิดผมใช้คำว่าครอบงำนะ
พูดมันอย่างนี้แหละครอบงำมันแต่นู่นองค์การอนามัยโลกนู่นเนี่ยจำด้วยครับจำด้วยครับทุกอย่างชื่อโรคอะไรต่างๆนะถูกเข้าอนุมัติมาหมดนะครับเขาสั่งการมาหมดบอกให้กระดาษเห็นไหมฮะยาทุกเม็ดที่ใช้ขายทั่วโลกต้องผ่านกระบวนการนู้นครับมีทุนในกระตุ้นจะไปช่วยเขาได้อะคนบ้านเราเป็นเบี้ยอย่างเดียวเขาว่างูเขาว่าหมาก็หมาตามเขาเขาว่าหมาตามเขาคนเวลาก็ไปศึกษาบ้านเขาได้ปริญญามารับรองกันเองก็ไม่เป็นไม่ยอมรับกันและกันไงรับรองกันเองก็ไม่เป็นให้เขารับรองก่อนที่จะมาประกอบอาชีพได้สวยชิบหายเลยบ้านนี้เมืองนี้ไม่รู้ผมชักธงรบสวยชิบหายเลยบ้านนี้เมืองนี้เห็นไหมครับรบใครไม่รู้ที่ว่านี่ชักธงรบไม่รู้รบใครผมว่าผมรบกับความคิดมนุษย์นะเออผมว่างั้นนะนะผมว่าผมรบกับความรบกับความคิดมนุษย์นะความคิดเป็นนามธรรมนามรบนามเวลาเนี่ยแต่ผ่านภาษาพูดนิดหน่อยเองรบแบบลงมือแบบนี้นะไม่มียืนยันว่ากำลังรบอยู่กับความคิดมนุษย์เพราะมนุษย์บ้านเมืองเราผ่านกันเป็นเอาความคิดของเราไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคิดของผู้อื่นเขาระบุชื่อโรคมานะแล้วก็ตามเขาแล้วมาจับยัดกับนายกนายขอท่านี้เสร็จแล้วก็รักษากันทั้งมันทั้งเมืองท่านี้มันจะหายไปไหนท่านี้เมื่อรักษากันไว้รู้จักความหมายคำว่ารักษาไหมนี่ไม่หนีไปไหนเลยจนตายสรุปแล้วรื้อรังระบุด้วยนะโรคที่เขามารื้อรังเป็นปุ๊บตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเป็นจนกระทั่งตายหนึ่งในนั้นคือหัวใจสองความดันสามเบาหวานสี่ไขมันจบข่าวเลยคนหนึ่งเนี่ยแบกมาทั้งสามสี่ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมาหาหลวงหอกทั้งไขมันทั้งความดันทั้งหัวใจทั้งเบาหวานแบกมา4ใหญ่ๆเรื้อรังหมดแปลว่าไม่มีสิทธิ์รักษาให้ได้ตายพร้อมกับตายพร้อมกันแหละครับจบไหมครับคนหนึ่งชีวิต1คนแอมาอายุ20ปีได้รับโรคมาแล้วถ้าบอกว่าหัวใจปุ๊บตาย60ปีไม่ต้องทำหาอะไรเพราะมันเรื้อรังมาถามถึงวันนี้ถามว่าต้นเหตุโรคหัวใจมาจากไหนแบะสวยชิบหายไม่รู้ด้วยต้นเหตุเมื่อไม่รู้ต้นเหตุทุกสมุนไพรในโรคไม่รู้ต้นเหตุมันจะไปช่วยได้ยังไงล่ะครับทุกสมุนไพรในโรคอ่ะความจริง3ประการมันจะไปรู้ได้ไงล่ะแล้วใครรู้มาบอกกันคนรู้นั่งพูดอยู่นี่ครับทุกสมุนไพรในโรคไม่พูดคำว่ามรรคมี8ข้อด้วยเห็นไหมครับทุกสมุนไพรในโรคเนี่ยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นครับเมื่อรู้เอามาใช้งานได้ลูกงอกรู้มาใช้รักษาตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดงั้นสิ่งนี้ไม่มีสิทธิ์ทำลายมนุษย์ลูกงอกได้เลยไม่มีทางเลยคนไหนบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายหาก่อนลูกงอกแน่นอนตายหาก่อนแน่นอนอ่ะบอกให้ทราบไว้เขาสร้างข้อรังเกียจเอาไว้ก่อนทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายสร้างความกลัวไว้สุดแล้วว่าขายสินที่เขาผลิตออกมาใช่ป่ะทุกวันนี้ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดการที่จะวินิจฉัยใครตายแล้วเนี่ยตายเพราะมะเร็งโอ้ไหมครับผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่จะมาเกาะคำว่ามะเร็งไม่เห็นด้วยเลยตายก็ตายไปเผาจบไม่ต้องพูดอะไรต่อดีไหมพี่ยังมาสร้างค่านิยมมะเร็งอีกทีนึงเสร็จแล้วตอนหายใจหน่อยก็เป็นมะเร็งแล้วทีนี้แล้วเอาอยู่ไหมเนี่ยก็เอาไม่อยู่
มันจะพันไปถึงไหนวะเนี่ยอย่าไปยอมรับมันลุงหอกไม่ยอมรับแน่ๆด้วยที่ว่าเนี่ยใครที่ว่ามีระบอกมะเร็งมะเสงไม่มีแม้ประกาศจบสองมึงเปล่าจะช่วยให้ฟรีด้วยให้มันฟรีมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรไปล่ะฮะใช่ป่ะถ้าอยากให้ลุงหอกอยู่นานๆก็ขอของกินหน่อยเออใช่ป่ะวันนี้หอบมาตั้งเยอะของกินยองๆนี่หอบมาตั้งเยอะของกินระยองอยากจะอยู่นานขอของกินหน่อยไม่อยากให้อยู่ก็ไปอยู่ไหนก็ได้วะเป็นไรไปหน่อยมันถึงเวลาพูดงี้ครับท่านพูดให้คิดนะคิดได้ก็โอเคครับความคิดนี้ยิ่งใหญ่จริงครับคิดไปเถอะคิดไม่ดีคิดไปเถอะคิดไม่ดีเลยกับลุงหอกมีปัญหาเชิญคิดไม่ดีกับลุงหอกมาเลยคนทั้งโลกคิดไม่ดีมาเลยระวังมุมกลับแล้วกันไม่ได้สนความคิดเป็นนามธรรมมันไม่ได้ทำลายใครโอเคไหมครับใช่ป่ะเขาสอนคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมากี่ปีแล้วเนี่ยกี่ร้อยรุ่นคนแล้วคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมครับผมบอกว่าคิดไม่ดีคิดไปเลยคิดอะไรก็ได้คิดไม่ดีกับลุงหอกไปเลยเชิญทั้งโลกด้วยท้าด้วยพูดไม่ดีก็พูดไปเลยแต่ยอมมือมานะอย่ากำปั้นมายอมตรงนี้กำปั้นกับบาทาเนี่ยยอมจริงครับด่ามาเลยด่าลุงหอกมีปัญญาด่าอย่าหยุดนะด่าแล้วอย่าหยุดนะผมท้าลูกสาวแม่ยายผมเรื่องนี้รู้ไหมใจยังอยากด่านะอย่าหยุดนะเดี๋ยวนี้ไปไหนอย่าหยุดนะชนท้ายหยุดเองเหนื่อย เหนื่อยเองหยุดเองจะไปทำนะล็อกคอลูกสาวแม่ยายคือตรงนี้เองรู้ไหมอย่าหยุดชนะชนท้ายก็ไม่มีโถ่เนี่ยไม่จริงเนี่ยอยากด่านะเนี่ยดีไหมถ้าเราเป็นเหตุให้เขาด่ายอมครับเขาคิดของเขาเองหมดอย่างว่าเขาอยากจะให้เราบริการเขาใช่ไหมครับไม่รู้ปัญหาอะไรเพศแม่เนี่ยอยากจะให้จะบริการนะนะเพศอ่อนแอโอเคยอมรับใดๆก็อยากจะให้บริการผมไม่รู้ใช้ส่วนตัวแต่อายุ14ปีนะเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าผมไม่เคยบริการลูกสาวแม่ยายผมนะผมไม่เคยจริงนะอุ้มท้องโตบรมเขาขึ้นรถแฟนเขาเองมันสมควรที่เขาด่าจริงๆผมเนี่ยสมควรมากนะสมควรจริงนะอ๋อไอ้ผมมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีหัวใจครับมีคนบอกว่าลุงหอกไอ้คนไม่มีหัวใจใช่โอ้โหรู้ได้ไงนี่นะมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจจำในแอปมอนมอนเนี่ยผมนี่คือมนุษย์แอปมอนมอนให้รู้ไว้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรจริงๆนะผมนี่คือมนุษย์อันคอนเชียสจำด้วยครับไม่มีความรู้สึกด่าก็ด่าเฉยๆครับมีปัญญาไม่โต้ตอบแปลกมนุษย์แอบนอร์มอลมนุษย์แอบนอร์มอลทำมีความสามารถทำอะไรได้บ้างนี่เนี่ยเห็นไหมถึงขั้นแก้ผ้าเดินไม่เนี่ยแอบนอร์มอลเนี่ยไม่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงแอบนอร์มอลตัวปลอมซะเนี่ยตัวจริงต้องแก้ผ้าเดินครับแอบนอร์มอลใช่ไหมคุยจะไม่รู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นการรับฟังก็ไม่รู้เรื่องหรือจะการสื่อตรงนี้ก็สื่อแบบไม่รู้เรื่องนั่นคือแอบนอร์มอลครับตัวจริงตัวปลอมนั่งพูดอยู่นี่
เออนี่แหละมนุษย์แอบดมอนแหละพูดจางเนี่ยหน้าวันนี้พูดแค่นี้นะอายุครบร้อยไม่มีเหลือครับให้รู้อันนี้มันแค่74 ปีอายุครบร้อยแล้วก็โหยผมเอาเส้นผมมาถลกได้หมดทุกเส้นทุกอนุธาตุเด้อ เส้นผมเส้นเดียวเนี่ยครับเรื่องมนุษย์เนี่ยสบายมากเลยนะฮะมาถึงวันนี้เอาแค่นี้ก่อน เห่าว่าแค่นี้ก็พอแล้ว เห่ามากกว่านี้จะมีคนรำคาญก็อยากจะแจ้งเพื่อกรณทราบครับเพราะไม่มีทางเลือกจริงๆครับนะผมใช้คำว่าลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันซึ่งเป็นทางออกของเรื่องราวมนุษย์เรื่องสุขภาพเป็นทางออกเพราะทุกอย่างเจอทางตันแล้ววิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกตันแพงก็แพงเขาสร้างระบบป้องกันไม่หมดนะครับป้องกันความผิดไงเช่นกรณีผ่าตัดผ่าต่อเขาบอกว่าเชี่ยวชาญนะเวลาผ่าแล้วเข้าจริงต้องให้เซ็นใบเลยติดแงบทางกฎหมายเอาผิดไม่ได้เลยสวยชิบหายเลยนี่แหละครับที่บอกว่าเชี่ยวชาญคนที่พูดเชี่ยวชาญต้องไม่มีอาจาต้องพูดไม่มีอาจาบางทีเชี่ยวชาญน่ะต้องไม่มีคำนี้อยู่ในหัวใจต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่าตัดปุ๊บโอ้นะเชื่อแบบ80%หายนะ20ยังพอทำนะถ้า50-60จะไปลองนะอย่าให้เขาลองของนะให้รู้ไว้โอกาสหยุดหายใจง่ายจะตายไปเพราะไปลำไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียกกลับคืนมาต้องถามตอบให้ได้เอออย่าคิดว่าเขารักษาเราฟรีนั่นน่ะเออรัฐบาลซัพพอร์ตอยู่ภาษีซัพพอร์ตอยู่นึกออกไหมครับเขามาทุกโรคทุกโรคที่เขาว่านะเวลาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาซวยเลยไม่รับผิดรับชอบอย่างเดียวเชี่ยวชาญ50-40เฮ้ยผมไม่คุยด้วยหรอกแบบนั้นใช่ไหมครับใครอัตราเสียงก็เชิญนะครับผมไม่เล่นด้วยเด็ดขาดนะกลุ่มที่พูดอาจจะบางทีต่อไปนี้เราต้องเอา10 หารนะเอา50 หารนะเอาร้อยหารไปเลยโอเคนะกลุ่มที่สองรับผิดชอบฉันรับผิดชอบก็เอา10 หารเหมือนกันฉันรับผิดกราบไว้ก่อนรับผิดคือรับผิดชอบคือชอบแยกให้ออกอย่าให้ปนกันสองคำนี้ใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งอยู่ในตลาดสดนี่นะครับอีกคู่หนึ่งนะนึกไม่ออกแล้วเมื่อกี้คู่อาจจะบางทีเนาะนะคู่รับผิดชอบเมื่อกี้นี่เนาะอีกคู่หนึ่งเวลาจะพูดเราไม่เคยเขียนเอาไว้สักทีหนึ่งมีใครพอจะรู้บ้างพูดกันบ่อยมากในสังคมนะฮะพอเราจะมาพูดแล้วอีกคู่หนึ่งหนูมันมีคู่จับคู่ไว้เนี่ยมันคู่รับผิดชอบหรือคู่อะไรพูดบ่อยนะเนี่ยอาจารย์แล้วบางทีไปยังไปแล้วอาจารย์บางทีรับผิดชอบไม่มีคู่หนึ่งใช่ไหมการออกมาไม่ใช้ไม่ได้แล้วต่อจิตใจก็นี่ทางด้านฝ่ายธรรมจิตคือจิตใจคือใจนะครับบอกให้ทราบไว้คนละเรื่องนะนะอย่ามาพัวพันกันครับในทางด้านฝ่ายธรรมะสมองกับความคิดสมองกับความคิดนี่สำคัญมากนะครับยังมันมีคู่หนึ่งมีตราชนบ่อยมาก
อืมแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่ทำให้เด็กฟังเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เด็กฟังมันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะผู้ใหญ่ฟังควบไปอย่างเงี้ยผู้ใหญ่พูดควบอย่างเงี้ยเด็กไม่มีทางไปเลยจริงๆฮะอ่ะยกตัวอย่างเช่นโอเคจบไปฉันมายกตัวอย่างใหม่เอาคําว่ายาเป็นหลักฟังนี้นะฮะเด็กฟังไม่มีทางออกเลยครับคําว่ายาทุกวันเนี้ยก็คือเคมีแง่ๆเลยเห็นไหมผ่านกระบวนการให้ถูกต้องตามมาตรฐานเขาอย.โอเคไหมก็บอกก็ยาจริงๆเป็นเคมีเป็นพิษเนี่ยจำเลยครับเคมีเป็นพิษทุกเรื่องยาคือเคมีเพราะฉะนั้นยาคือพิษใช้ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมประโยคนี้คำพูดนี้ใครฟังก็จะรับได้เด็กฟังก็รับได้แต่อีกประโยคหนึ่งกินแล้วเป็นบ้าเขาก็บอกว่ายาอีกเด็กฟังแล้วไปทางไหนครับไม่มีทางออกเลยครับเห็นไหมครับกินแล้วผิดกฎหมายด้วยชัดๆว่าผิดกฎหมายยังดันมาเรียกว่ายาอีกทีหนึ่งสวยชิบหายเลยคนบ้านนี้เมืองนี้เด็กเกิดหลังมาไม่มีทางออกจริงๆครับเจอสองประโยคนี้ไปไม่เป็นจริงๆครับแล้วจะให้คนรุ่นต่อไปเขาคิดยังไงจะให้เขาปัญญาออกไปทางไหนไม่มีช่องว่างให้เขาได้ออกเลยคำสองคำนี้คิดไม่เป็นแยกไม่ออกถ้าเป็นผมนะมีอำนาจวาสนาผมจะไปมุดดินดานตายหาแม่งเดี๋ยวนี้เลยนะเริ่มแถมแล้ว เริ่มแถมคำสุภาพเชิญข้อเท็จจริงครับข้อจริงคนทางบ้านส่งมาดีมากครับคนทางบ้านส่งมาคุณการครับเออข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงเดี๋ยวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนต้องไปตรวจสอบข้อที่มันเท็จให้ได้จริงตามเท็จโอ้ไหมครับจริงตามจริงนี่นะฮะทางออกของความคิดมนุษย์ต้องมีตรงนี้ไม่มีทางออกเลยครับเจอข้อเท็จจริงเนี่ยใบแดทุกรายเลยเห็นไหมเรื่องนี้รู้แล้วเดี๋ยวขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอ้าวรูปหน้าปาจมูกทันทีสินี่เอามันเป็นนี่มาตลอดเด็กไม่มีทางออกเลยครับผมสงสารเด็กก็เพราะเช่นนี้มันจะเกิดลุงหอขึ้นมาในแผ่นดินนี้ขณะนี้วินาทีนี้ด้วยมาจำแนกให้ฟังครับคำว่ารักษากับกำจัดเหมือนกันคำว่ารักษาเนี่ยมันเก็บเอาไว้นะมาที่นี่ลุงหอไม่ใช่หมอแน่นอนไม่มีอะไรคิดในเทตาเสร็จไม่มีแน่มีแต่หนึ่งวาจาเนี่ยเป็นหนึ่งสร้างความเข้าใจกับสองมือเปล่าต่อไปนี้ต้องใช้ว่ากำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราเองงั้นต้องรู้สิครับท่านมีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่อยากหายอยากหายอยากหายแต่หาสิ่งที่ไม่ดีไม่เจอเช่นปวดหัวมันดีไหมล่ะปวดหลังดีไหมล่ะบอกแค่นี้เองไม่ต้องมากผมไม่ยอมรับเชื้อโรคอยู่แล้วล่ะครับผมไม่ยอมรับเชื้อโรคนะให้ด้วยที่เขาว่าเนี่ยผมยอมรับแค่สัตว์โรคตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กเขาจะเรียกว่าไวรัสเรื่องของเขาจะเรียกว่าไรอยเรื่องของเขาจะเรียกจุลินทรีย์เรื่องของเขาจะเรียกเรื่องแบคทีเรียเรื่องของเขาแต่ลุงงอกรู้มันหมดมันจึงทำลายลุงงอกไม่ได้มานี่ใครบอกว่าอาหิวาตกโรคเป็นติดต่อใส่แก้วมาลุงออกจะกินให้เห็นนี่นะอ้าวใส่มาจะหมดจะพูดดีไหมโยม HIV เหมือนกันจับมาใส่แก้วมาแต่กินให้ดูถามมันอย่างเงี้ยถามมนุษย์โลกถามอย่างเงี้ยเอาพอกันทีครับจริงๆมันภูมิต้านทานเราอย่างเดียว
สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาถ้าเรามีภูมิต้านทานขึ้นมาในส่วนตัวเราimmunity ขึ้นมาเอาไหมจะบอกวิธีสร้างภูมิต้านทานเอาไหมครับเอาไหมครับเอานะเอานะเชิญไต้แมนมาโชว์ภูมิต้านทาน okay. มาเลยมาเลยมีคนที่จะมาบิ้วภูมิต้านทานให้ไม่เกิน2นาทีนึงหลับตาครับวางของข้างตัวของลงใต้เก้าอี้ตัวเองเอาสร้างภูมิต้านทานเดี๋ยวนี้เลยหลับตาครับสูดลมหายใจเข้าทางจมูกถูกต้องแล้วสูดครับ1 2 3ไป1ปืดแล้วกลั้นครับ1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 ใครออกแล้วยกมือนะครับ1,008 1,009 10 11ไม่ใช่นั่งสมาธินะครับไม่เกี่ยวกับสมาธิเลยนะครับเป็นอาหารธรรมชาตินะครับ12 13 14 15 16 17 18ดีมากป้าผมรู้ว่าป้าอั้นอยู่ดีมากครับ19 20ใครออกแล้วยกมือดีมากครับหายใจให้ออกแล้วหายใจไว้หายแรงๆดีครับโอเคสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกเข้าไปอีกครับจะได้มากกว่าเดิม1 2 3ไปปื๊ดนะครับ1,001 1,002 1,003ไม่ทำก็ไม่รู้นะครับไม่ทำก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะลุงหงอกไม่อยู่ประเทศไทยแน่นอนไปจริงๆแล้วครับทีนี้คิวงานมาเพียบแล้ว12 13 14 15 16 17 18ดีครับมา19 20 21 22 23 24 25 26 27 28อย่าขยับเก้าอี้เก้าอี้ถูกวางไว้หมดแล้วครับผม29 30หยิบที่เหลือมาครับ30 31 32ใครยังกลั้นอยู่ยกมือครับโอเค32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ดีครับผม51 52 53 54 55การนับไม่ใช่การเร่งแต่เป็นการให้จังหวะ56 57ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบใครยังกั้นอยู่ยกมือหมดแล้วนะลืมตาครับผมถามเลยว่าโล่งขวามือซ้ายมือผมคือโล่งขวามือคือแน่นใครแน่นครับยกมือแน่นอิดอัดเพียมึนงงเบลอโอ้ไม่มีนะป้าแน่ใจตอนคลายออกแล้วครับพอปล่อยแล้วเนี่ยมีวิงเวียนมืนเบอร์ไหมเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงพี่ใหญ่เป็นไงแน่นไหมตอบเร็วพี่ใหญ่โอเคอึดอัดไหมชัวร์นะตัวเองว่าไงอะไรนะมืนหัวนี่แหละคืออนาคตหนูโอเคไหมรับได้ไหมเนี่ยครับคืออนาคตตัวเราสามารถเช็คตัวเราเองได้ว่าร่างกายของเราอ่ะมันได้แค่ไหนถ้าเราได้โล่งอนาคตของเราก็จะโล่งครับนะทีนี้เราลองซุปเปอร์ชาร์จเดิมมันคือทางจมูกจมูกจะใช้ได้เมื่อประมาณ 2,500 ปีหรือประมาณเมื่อ300ปีที่แล้วก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์เราจะใช้ปากตัวปากจะเป็นตัวตัดสินชี้ชะตากรรมของสุขภาพไทยหรือสุขภาพเราสูดลมหายใจเข้าทางปากหนักๆ ก้อนใหญ่ๆสั้นๆพี่ใหญ่หวบทีเดียวแบบปลาทองและกืนลงท้องนะ1 2 3กืนกั้นครับเอ้วยาวยาวไว้ในปากนะต้องไว้ในท้อง1,001 1,002 แล้ววิ่งหนีมันให้ไกลอย่าไปเปิดปากเองอย่าให้มันออกเองเอ้ยอย่าไปปล่อยมันให้มันออกเอง1,005 1,006 หลับตาครับ1,007 เพื่อมันเกิดแสง1,008 ไอแรงๆเลยป้าแล้วสูบเข้าไปใหม่1,008 1,009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ใครออกแล้วยกมือครับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ครับผม21
22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ใครออกแล้วเข้าไปใหม่ครับ16 17 18 19 20 21 22 23ฮุกสั้นๆก้าวใหญ่ๆครับ25 26 27คือลงพร้อมไปมันจะได้นานกว่าเดิม29 10 11 12ดีครับ13ดีครับถ้าเหนื่อยแล้วพักก่อนนะอย่าเร่งนะถ้าเหนื่อยแล้วพักสักแป๊บนึงแล้วค่อยฮุกใหม่11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24มันจะกระตุกมันจะเกร็งมันจะฟู่ๆว่าๆมันจะร้อนๆหนาวๆมันจะเกิดปฏิกิริยาตึงหัวปวดหัวนะครับนี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับใครยังกั้นอยู่ยกมือหนึ่งครับเยี่ยมกั้นต่อไป10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31ใครยังไม่ได้ออกยกมือครับไม่มีแล้วนะโอเคลืมตาเลยจ้าถามแว่ก็คือถามว่าใครยังแน่นยกมือครับคำว่าแน่นก็คือมึนงงเบอร์ชามีอาการที่มันไม่สบายตัวสบายหัวสบายกายมีไหมตื้อครับต้องตื้อดูดีครับตื้อไหมมันเป็นไงมันเหนื่อยดีครับเหนื่อยพี่ใหญ่ปกติจุกรักษาตัวเองได้ครับไม่ใช่ของเล่นนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับดีครับแม่ดีมากมันเพิ่งเป็นหลังจากที่เรากั้นนะดีครับพี่ใหญ่นี่คือวิธีการรักษาตัวเองไม่มีอย่างอื่นนี่คือทำเช้าคำว่าทำเช้าคือตอนที่เราตื่นขึ้นมาถามว่าเราตื่นเรารู้สึกตัวก่อนหรือเราลืมตาก่อนครับรู้สึกตัวก่อนนั่นแหละครับคือภาษาธรรมชาติไม่ใช่ลืมตาภาษาธรรมชาติเป็นภาษาความรู้สึกภาษาคิดเป็นสเต็ปที่สองยังไม่ได้คิดและไม่ได้ใช้สมองนะครับใช้ใจคิดสมองมีหน้าที่แต่เพียงบันทึกสิ่งที่เราใช้ตาดูหูฟังจมูกดมลิ้มรสกายสัมผัสมันจะถูกบันทึกในรูปแบบของไฟฟ้าที่เป็นความเข้มข้นของความรู้สึกที่ชอบที่สุดเกลียดที่สุดนั่นแหละครับบรรจุอยู่ที่สมองเมื่อบรรจุอยู่ที่สมองเสร็จทั้งบวกและลบเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ถ้าเป็นความเข้าใจจะเป็นความสะอาดทางความคิดมันจะเบาบางมากในการที่จะบันทึกในสมองเพราะมันเข้าใจธรรมชาตินอกตัวรวมไปถึงมันจะเข้าใจในตัวเราด้วยมันจะสะอาดแต่มันยังไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับเพราะเราไม่สามารถเคลียร์แดงเคลียร์ให้ถึงขั้นความบริสุทธิ์ได้แค่นั้นเองตัวเหล่านี้นะครับเป็นตัวที่เป็นปัจจัยหลักในการที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลงโอเคนะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สามารถห้ามธรรมชาติเราห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่โกรธคนนี้เราห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะไม่รักของสิ่งนี้เราห้ามไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ได้เราต้องการที่จะ clean and clear หรือเราป้องกันในด้วยการไม่สะสมหรือถ้าสะสมมาแล้วเราก็เคลียร์ออกได้งับอากาศเนี่ยครับใช้ความร้อนในการที่จะเผาในสมองผมบอกหลับตาผมบอกว่าถ้าทำไปจนเกิดความเป็นโตโตเมติกตัวเบาลอย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 ผมบอกไม่ใช่สมาธินะครับผมปฏิเสธสมาธิเลยตัวลอยร้อนวูบวาบตลอดความร้อนจะมีแสงเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงเห็นไหมครับแสงนั้นจะสะท้อนผนังให้เห็นตอนที่มันล้างสมอง
จะเห็นเลยเห็นเป็นภาพเลยส่วนมากถ้าเป็นชั้นอนุบาลจะเห็นตอนหลับตอนนอนคือทำก่อนนอนพอล้มหัวลงนอนปุ๊บดูดอากาศเข้าไป3ปื้ดหนักๆไปใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆความร้อนจะไปกระแทกผนังความคิดในสมองครับที่มันตกตะกอนนอนก้นมันจะไปตีตะกันให้เป็นตะกอนแล้วก็ฟุ้งออกมาเป็นฝันครับเพราะฉะนั้นฝันเป็นเรื่องราวของอดีตในตัวท่านไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปคิดร่วมเลยไม่ต้องไปตีหวยเลยมันคือเมื่อวานนี้มันคืออดีตเมื่อวานนู่นล้านภพชาติอะไรที่ผ่านมาเมื่อความร้อนมันไปถึงเมื่อความร้อนมันเผาผลาญมันเบิร์นไปถึงมันก็หลุดโลกออกนอกโลกไปสู่อวกาศก็แค่นั้นเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับเสร็จปุ๊บนั่นคือเรียกว่าภายในนะครับเรียกว่าสภาวะพอเราตื่นลืมตาตอนเช้าแล้วก็ทำอีกพอทำเมื่อกี้ถามว่ารู้สึกตัวก่อนเมื่อเรารู้สึกตัวก่อนเช็คเลยครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเช่นเพลียไหมเหนื่อยไหมงงไหมเบลอไหมนู่นนี่ไหมปวดไหมถ้ามีอาการผิดปกติก็ดูด1ดูด2ดูด3แต่ถ้าไม่ผิดปกติงับอากาศไปเป็ดเสร็จปุ๊บผมอยากให้หลับต่อยสักนิดนึงอีกสัก5-10 นาทีเพราะฉะนั้นท่านต้องแบ่งเวลาในการตื่นว่าตื่นแล้วไปทำกิจกรรมจริงๆกับตื่นเพื่อนอนต่อว้าว ตื่นเพื่อนอนต่อ15 นาทีจะพาให้เรารู้ตัวเราเข้าไปอีกตอนตื่นนอนคลื่นของความนิ่งหรือความสงบทางใจหรือค่าไฟฟ้าทางใจค่อนข้างเป็นระเบียบตื่นมาแต่ถ้าตื่นมาแล้วเพลียมุกแบบทรมานตัวนั่นแหละครับการนอนทั้งคืนนั้นร่างกายไม่ได้รับพลังงานโดยสุดเลยเป็นโทษแล้วครับนั่นคือสะสมความไม่ดีความไม่บริสุทธิ์ของความเป็นจริงตามที่เราไปใช้ชีวิตมาแล้วเรามานอนนั่นแหละครับคือตัวที่เราคลีนมันไม่ออกเลยถ้าตื่นมาแล้วมันปวดมันเพลียมันไม่อยากตื่นมันไม่อยากลุกมันไม่อยากทำอะไรเลยมันไม่มีชีวามันมีแต่ชีวิตชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจึงสนับสนุนให้เกิดการงับอากาศอยู่ตลอดเวลาให้เกิดความร้อนและเพื่อเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราไปเอาละครับผมบอกว่ารู้สึกตัวเสร็จปุ๊บงับอากาศ3 ทีอย่าไปสนว่ามันจะกี่นาทีกี่วิได้เท่าไหร่ถามว่าทำได้แค่ไหนทำได้เท่าที่รู้สึกสบายเอาสบายอย่าเอาว่าเฮ้ยเหนื่อยอยู่แล้วอัดอีกไม่เอาแต่ให้ตั้งข้อสังเกตจากความรู้สึกว่าเมื่อกี้พี่ใหญ่ว่าเสียดที่หน้าอกนั่นแหละครับมันดันแล้วครับผมบอกทำต่ออีกดันออกแล้วครับจบครับแสดงว่าความร้อนในร่างกายไปดันส่วนที่ติดขัดหรือดันแล้วครับท่านเป็นไงสุดยอดไม่ต้องกินยาไหมไม่ต้องเคยทำอยู่เห็นพี่ไทยบอกตอนนอนประมาณ5 รอบแต่มันรู้สึกว่าพอเราทำมันจะหลับเร็วนะดีมากครับนี่คือได้กับตัวเสร็จปุ๊บให้สังเกตไปอีก3-6 วันถ้ามันมีอาการที่ค่อนข้างที่ค่อนคือเฮ้ยมันฟีดแบ็กมาในทางลบมากให้กลับมาที่พนัง9ให้ลุงหอกปลดปล่อยให้เพราะว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันสะสมมากแล้วมันหนักมันถูกดันแต่มันไปกองไว้แต่มันเอาไม่ออกนี่คือจะแน่นมากโอเคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้แหละคือเราไม่รู้สึกเหมือนกับเราไม่รู้สึกว่าร่างกายเรามีอุณหภูมิมีความร้อนอยู่จนต่อเมื่อเราอัดมันเราถึงรู้ว่ามันร้อนมันวูบวาบมันกระตุกถ้าเป็นผมมันจะกระตุกก่อนคือไฟฟ้ามันสปาร์คครับตึ๊กกระตุกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นนี่กระตุกนะฮะไอความร้อนมันจะแผ่รังสีออกไปแผ่ออกไปมันจะวูบครับวูบเสร็จปุ๊บนั่นน่ะคือระดับที่10ระดับที่20ระดับ30มันวาร์ประดับ50เห็นไหมนี่คือมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอร้อนขึ้นจนเป็นออโตเมติกแล้วเป็นปกติทีนี้นะครับเราจะเหนื่อยยากเพลียยากงงยากเบลอยากมึนยากเมื่อเราไม่ผิดปกติมันก็ไม่มีอาการเมื่อเราไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องไปหาเขาให้เขายัดโรคใส่เราเห็นไหมครับโรคมาจากความคิดเขาอาการมาจากเราจะรู้ได้ยังไงมีอาการก็มันมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติเห็นไหมชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปหาเขาเองเขาไม่ได้มาบังคับเราเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาที่เขาจะไม่ยอมรับว่าเมื่อเขาผ่าตัดเราเขาต้องไม่รับผิดชอบเราเพราะเราไปหาเขาเองเราไปกินเคมีของเขาเองเราจะเป็นอะไรที่หายวายป่วง
มันก็เรื่องของเราไม่ใช่เขาจบไหมเอาเรื่องไม่ได้อย่าไปโทษเขาและเขาก็ไม่รู้เพราะเขาก็เรียนมาอีกทีนึงตัวเขาน่ะโคตรจะรู้เรื่องพวกนี้เลยแต่เขาใช้ไม่ได้รู้เรื่องพลังงานเมื่อวานมีผู้ที่มีสถานภาพทางวิชาชีพก็คือแพทย์สูงมากของอเมริกาครับเป็นคนไทยครับพาคุณภรรยามาด้านเมื่อวานใครได้ดูคลิปไปดูเอาเขายอมรับโดยดุษฎีว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ครับเคมีกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับรู้ได้แต่ช่วยไม่ได้รู้ปอดรู้ไส้รู้พุงรู้ม้ามรู้ตับรู้สมองแต่ช่วยไม่ได้ครับนี่คำว่าเขานะที่เวลาพูดว่าเขาคือวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าเป็นในกอในขอในงอแต่เขาที่ว่านั้นที่เรียนมามานั่งอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้ครับโอ้โหเจอกับตัวเลยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขายอมรับแล้วเขาก็ยอมแพ้แต่มันไม่มีทางเลือกอื่นที่เขาจะได้พิสูจน์ได้หรือเข้าใจได้หรือพรูฟได้มันพิสูจน์ไม่ได้ครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ปฏิเสธความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับความรู้สึกธรรมชาติเป็นเรื่องความรู้สึกทั้งสิ้นเห็นไหมครับเบาโปร่งโล่งสบายก็ต้องรู้สึกยังไม่ทันต้องคิดเลยอึดอัดไม่ต้องคิดนะครับปวดไม่ต้องคิดเจ็บก็ไม่ต้องคิดผมหมดแล้วครับมันเกิน5นาทีหรอกเชิญครับคุณลุงครับเชิญคุณลุงครับเชิญครับนะก็แค่นั้นเองไปดูคลิปเมื่อวานครับสะใจผมมากเพราะว่าเราพูดถึงเขามานานแล้วเป็นเขาคนไทยที่เขาคุมโรงพยาบาลใหญ่ในความเป็นแล็บอ่ะเขาคุมเครื่องมืออยู่เขาบอกเองภูมิใจเองเลยอ่ะเขายอมแพ้แล้วครับแล้วเขาก็รู้เรื่องพลังงานจบครับมันถึงยุคมันจริงๆครับนะเขาไปเก็ตไปรับองค์ความรู้ตะวันตกเต็มที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ตลอดช่วงที่เขาทำงานทั้งสามีภรรยาด้วยนะครับยอมแพ้แล้วจริงๆเมื่อวานก็จะขึ้นเครื่องอยู่แล้วนะเขาเดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วนะแต่รู้จักข่าวลุงหงอกเขาบอกก็มีเวลาอยู่ย้อนกลับมาที่นี่เลยที่นี่ก็ให้โอกาสทันทีเหมือนกันแซงคิวขอให้บอกความเป็นจริงมาเถอะครับมีผู้เสียสละที่รับคิวไว้ก่อนแล้ว2คนสามีภรรยาพอดีเขาเสียสละก็เลยได้คิวก่อนผมใช้เวลาเขานานมากสุดท้ายแล้วคำตอบจะสุดท้ายก็คือภรรยาเขาเนี่ยนะฮะพอรีไทร์เขาแย่เลยครับสมองไม่ต่างจากเรแกนครับเรแกนลงจากเก้าอี้แค่2ปีเองนะจำหน้าลูกหน้าเมียไม่ได้เลยสุดท้ายก็ตายไปผมเสียดายมากคนนั้นเรแกนเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากนะครับผมเป็นคนที่ฟังคนผมจะรู้ทันทีขอเอียงพูดเนี่ยนะแต่ผมไม่รู้จักความหมายทั้งหมดภาษาเขาหรอกครับแต่อากับกิริยาผมจะจับสองทางประกอบกันภาษากับประกอบกิริยาแค่นี้ผมจะเริ่มรู้คนแล้วว่าเขามีจีเนียสคืออะไรนี่คือผมจะรู้ตรงนั้นความเป็นจีเนียสของเขามาถึงวันนี้สองสามีพระเมธีที่ว่ามาเมื่อกี้นี่หรือเมื่อวานเนี่ยนี่แหละครับเป็นต้นเรื่องต้นหนึ่งที่ศักยภาพสองมือเปล่าของลุงออกมันจะไปทำให้ตะวันตกทึ่งครับผมจึงไม่กลัวกับสิ่งเลวร้ายใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของสุขภาพมนุษย์ไม่กลัวเลยครับเพราะผมรู้ว่าความสามารถผมไปถึงไหนอะไรก็สู้ความสามารถไม่ได้ทุกวันเนี่ยครับต่อให้มันข้อมันจบเป็นมนุษย์ให้มันปริญญาโทสอเอก 2-3 ใบมาเถอะครับสู้ความสามารถไม่ได้ไอน์สไตน์มีแต่ความรู้เจ้าของทฤษฎีของสมการบันเลอโลกแต่ความสามารถทำสักอย่างนึงไม่ได้เลยไม่มีเลยนะไอน์สไตน์ไม่มีผลงานทางการกระทำนะบอกนะครับไม่มีเลยเขาถึงบอกว่า
ความรู้ที่เขาเรียนมาในยุคนั้นสู้จิตตการไม่ได้คือสู้ความคิดไม่ได้สรุปไอน์สไตน์มีแต่ความคิดนะแปลว่าเบรกความรู้ที่ผ่านมาแต่ลุงงอกบอกว่าไอน์สไตน์ไม่มีความสามารถเห็นไหมครับลุงงอกมีความสามารถเอาความสามารถไปเบรกมันไอความรู้นั้นโอเคไหมจินตนาการเนี่ยผมตีแตกหมดละ EMC ยกกำลังสองผมตีแตกหมดทุกมิติด้วยผมสมการผม E เท่ากับ MC ยกกำลังสามด้วยอ่ะเออยกกำลังห้าด้วยอ่ะถ้าจะยกกำลังมันไปนั่นคือสิ่งที่ผมรู้ครับแล้วสิ่งที่ผมรู้ทุกวันนี้มันเป็นประโยชน์หมดทุกเรื่องแม้แต่คำพูดผมก็รู้ว่ามีประโยชน์ที่จะสื่อให้ท่านทั้งหลายเกิดความเข้าใจคิดตามแค่คิดตามครับเป็นผู้ตามที่ดีจะได้หลายอย่างจากผมไอ้คิดนำเนี่ยสู้ผมไม่ได้หรอกไอ้เรื่องคิดนำทุกเรื่องด้วยสู้ผมไม่ได้หรอกครับผมเชื่อมันในส่วนตัวผมนะการคิดนำต่างๆสู้ผมไม่ได้หรอกครับครับแต่ผมรู้ว่าผมคิดเรื่องอะไรแล้วผมพูดเรื่องอะไรผมทำอะไรผมว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นทั้งหมดทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผมมีแค่อะไรอาหารประจำวันอยู่ได้ทุกวันนี้ผมสงสารแต่คนเขาเดินตามผมเนี่ยเป็นอาสาสมัครล้วนๆเนี่ยครับเขาก็มีแม่มีพ่อดีนะไม่มีลูกไม่มีเมียครับผมจะไม่ให้คนมีลูกเมียเดินตามผมผมจะไม่ทำมันพ่วงหลายพ่วงเนาะมันพ่วงหลายพ่วงเหลือเกินมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวถอยหลังอีกแหละครับครับมันงั้นมันเดินต่อไปไม่ได้เดินทำล่วงหน้าไม่ได้ผมมีลูกเมียผมยังไม่สนใจเลยเห็นไหมคนต่างหลายเขาบอกว่าต้องเอาลูกกับเมียก่อนผมเฉยๆยืนยันว่าผมไม่ได้ทำงานเพื่อลูกเพื่อเมียทุกวันเนี่ยถ้าเขาดีเขาตามมาเหยียบผมเนี่ยดีเขาไม่ฟังผมเลยโอเคไหมครับมันดีตรงนั้น ไม่รับรู้ทั้งสิ้นดีตรงนั้นนะอันจริงนะถ้ามาสอนรู้สอนผมจะยุ่งเลยเห็นไหมครับผมไม่ยุ่งนะครับเขายุ่งต่างหากล่ะดีนะเออมันก็ดีเหมือนกันนะเออเห็นไหมครับเขาปิดจริงๆนะไม่รับรู้ไม่เอาโอ้ยมันช่างดีจังดีใครล่ะดีท่านทั้งหลายนี่นะครับให้ผมมีเวลาเต็มร้อยให้กับทุกๆคนเห็นไหมครับใช่ไหมฮะผมก็แค่ดูข่าวเออเจ็บป่วยล้มหายใจจากลูกสองคนดูแลไม่ได้ค่อยว่ากันตายก็เผาจบข่าวแล้วผมคิดจริงๆนะครับที่อยู่อาศัยมีปัญญาทำความสะอาดหรือเปล่าวันนี้ไม่มีปัญญาทำความสะอาดอย่ามาบ่นนะว่ามันเล็กเกินไปหรือมันน้อยเกินไปใช่เปล่าใช่ไหมมันจะอะไรกันนักกันหนาแค่กินแค่อยู่อ่ะดีเขามีบำนาญกินของเขาก็ไม่แคร์ก็ถูกนะมันถึงดีไงถ้าเขาไม่มีบำนาญกินโอ้โหตายเลยกูต้องหาให้เขากินแล้วอันนี้ไม่ต้องเลยมันดีตรงนั้นโยมดีจริงๆนะเห็นไหมชีวิตจริงผมไม่มีใครมาเดือดร้อนลูกเมียก็ไม่มาเดือดร้อนพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนมันจึงได้ทำงานใครก็ได้เพื่อใครก็ได้เห็นไหมครับมันก็เป็นอิสระดีเหมือนกันนะเรามองอีกด้านหนึ่งสิครับผมมองกับขั้วกับข้างไว้เสมอแหละโอเคพอเนาะต่อไปเจอสองมือเปล่าฟิลลิ่งความรู้สึกจะเป็นตัวบอกว่ารับพลังงานบริสุทธิ์ได้หรือไม่ได้ข้อตกลงเบื้องต้นเวลาเจ็บขอให้บอกเพราะผมจนมีพลังมากบางคนอยากหายแล้วก็ใส่เข้าไปมากเจ็บระบมลุกไม่ขึ้น3 วันโทษลุงงอกต่อครับเพราะฉะนั้นเจ็บขอให้บอก
ผมมีวิธีการช่วยเยอะมากครับผมมีสไตล์ผมแหละผมมีศิลปะผมแหละในการหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับท่านทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าโอนะครับเอาล่ะต่อไปก็เข้าสู่บรรยากาศสองมือเปล่าครับหนึ่งความเข้าใจก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วที่เหลือทำเอกสาร